สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง It's me Apple ฉันเอง Apple ด้วยนะคะก่อนเราจะรับชมวิดีโอไปด้วยกันฝากเพื่อนๆกด like กด share กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Apple ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อห้ามพลาดคลิปต่อไปของ Apple ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้ไอ้ป้าจะทำทอดมันปลาทั้งหมด 1,200 กรัมส่วนเนื้อปลาที่ในถุงนี้เราสามารถซื้อในร้านเอเชียได้นะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะในร้านเอเชียจะมีขายปริมาณต่อ1ถุงก็400กรัมนะคะวันนี้ไอ้ป้าจะใช้3ถุงต่อปลา3ถุงหรือว่า 1,200 กรัมแอปเปิ้ลจะใส่พริกแกงไป2ช้อนโต๊ะตามไปด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะตามไปด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะส่วนรสชาติก็สามารถปรับปรุงได้ตามชอบเลยนะคะตามไปด้วยถั่วฝักยาวแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะตามไปด้วยไข่ไก่ต่อปลา1ถุงเราจะใช้ไข่ประมาณ2ฟองทั้งหมดรวม6ฟองนะคะไข่ไก่6ฟองตอนต่อไปเราจะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เนื้อปลาเหนียวฟูจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีในการปั่นส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหรือว่าตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับในการปั่นเนื้อปลานะคะเราจะใส่น้ำแข็งไปด้วยแต่ว่าอันนี้แอปเปิ้ลจะไม่ใส่น้ำแข็งไปเพราะว่าเนื้อปลาที่ซื้อมาจากร้านเอเชียมันแช่แข็งมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ก็เลยไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะเหนียวประมาณนี้นะคะเราก็จะตีให้เหนียวประมาณนี้เราก็เตรียมภาชนะไว้พร้อมกับน้ำเพื่อการชุบมือไม่ให้เนื้อปลาติดถุงมือหรือมือเราได้นะคะน้ำเย็นนะคะหลังจากตีส่วนผสมได้ประมาณ10นาทีก็จะนำเนื้อปลามาใส่ภาชนะเพื่อนำไปเป็นขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1-2 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนำมาทอดเพื่อจะให้เนื้อปลาเด้งเหนียวนุ่มอร่อยนะคะหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นไว้3ชั่วโมงก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเตรียมน้ำเย็น1ถ้วยแล้วก็ถาด1อันนะคะขั้นตอนนี้แอปเปิ้ลก็จะปั้นทอดมันปลาให้เป็นก้อนเพราะว่าชาวต่างชาติที่นี่ชอบ
ชิ้นใหญ่หนาเราจะปั้นวิธีเดียวกันกับเหมือนเราปั้นลูกชิ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ตามคลิปเลยนะคะจะปั้นลูกกลมๆอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเนื้อปลาหรือทอดมันปลาออกจะนั้นหนาจะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เราก็เอาไว้บนถาดเราจะปั้นไปเรื่อยๆจนให้เต็มถาดเลยนะคะปั้นเหมือนลูกชิ้นเลยนะคะย้ำนะเหมือนลูกชิ้นนะคะเป็นก้อนหรือว่าเพื่อนๆจะปั้นแบบไหนก็ได้นะคะตามใจชอบเลยนะคะแต่พอดีที่นี่ชอบแบบลูกใหญ่ๆหนาๆก็เลยต้องปั้นลูกแบบนี้ค่ะเราจะปั้นไปเรื่อยๆจนให้หมดเลยนะคะหลังจากที่เราปั้นเนื้อปลาเป็นลูกกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถึงวิธีขั้นตอนสุดท้ายวิธีการทอดนั่นเองนะคะเราจะนำก้อนปลามาวางบนฝ่ามือแล้วก็กดลงเล็กน้อยไม่ต้องแรงมากนะคะพอให้เต็มฝ่ามือเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปทอดเลยนะคะเราก็จะทำเรื่อยๆจนปลาหมดหากเพื่อนๆชอบคลิปของ Apple ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อห้ามพลาดการแจ้งเตือนคลิปของ Apple นะคะขอบคุณค่ะ เนื้อปลาลอยบนน้ำมันก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันน่าทานไหมคะเหลืองอร่ามน่าทานจริงๆเลยนะคะเพื่อนทอดมันปลาของเราก็ทอดสุกเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะสีสันน่าทานไหมเอ่ยเหลืองชิ้นใหญ่หนานุ่มอร่อยว้าวเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มนะคะน่าทานไหมเอ่ยขอบคุณทุกคนค่ะ Thank you for watching